เอาเป็นว่าหลับสบายได้เลยครับบางคนหลับไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าทำไมถึงล้างลำไส้นี่คือสาเหตุว่าทำไมคนเป็นผื่นผิวหนังเพราะบางทีบางคนอุตส่าห์หยุดอาหารที่เราแพ้แล้วแต่ยังแพ้อยู่อีกเราเคยเจอที่คลินิกนะครับหยุดอาหารที่แพ้แล้วแต่ยังผื่นขึ้นคันอยู่เพราะอาหารมันตกค้างครับมันดูดมาหลายปีมันยังเป็นเคลือบเป็นคราบแล้วก็คอยดูดโปรตีนแปลกปลอมนั้นอยู่ตลอดเวลาอุตส่าห์หยุดกินอาหารยังไม่หายเลยครับแล้วก็แข็งเป็นตะกันเป็นเถาดานพอใช้น้ำ60ครั้ง60ลิตรเข้าออกเข้าออกโล่งปั๊บยุบเลยครับยุบเลยบางคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพียงเพราะว่าถ่ายไม่หมดมันก็เกิดแรงดันข้างในอั้นเป็นแก๊สทั้งร่างกายครับพอเราเริ่มมีขยับต้องมีศิลปะนะครับถ้าทำไม่ถูกนี่แรงดันเพิ่มขึ้นจุกเส้นเลือดแรงดันสูงขึ้นไปอีกได้เลยนะครับแต่นี่เซียนครับไม่มีเลยค่อยๆทำเสร็จค่อยๆลดความดันทีละช่วงทีละช่วงความดันลงครับภายใน10นาทีแรกน่าสนไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีแค่2ห้องครับไม่ได้เยอะรีบจองครับ022765093-4 022765093-4 หรือ0960812533ในงานวิจัยค้นพบว่าถ้าเป็นยาฆ่าแมลงถ้าเป็นยาฆ่าแมลงนะครับการขับทางลำไส้ดีที่สุดออกขออภัยเอาใหม่นะครับถ้าเป็นโลหะหนักถ้าเป็นโลหะหนักการขับทางลำไส้อันดับที่1การขับทางน้ำดีอันดับที่2การขับทางปัสสาวะอันดับที่3แต่ถ้าไตทำงานดีเราละลายมันขับทางไตทิ้งก็เลิกกินยาพวกคอเลสเตอรอลไขมันทำไปเรื่อยก็ลดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องเน้นการใช้ยาแล้วก็ถ้าเป็นยาฆ่าแมลงการขับที่ดีที่สุดคือการขับน้ำดีครับคือการล้างพิษตับล้างพิษตับด้วยการดื่มน้ำมะกอกนี่แหละครับเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราห่วงเรื่องการดื่มน้ำมะกอกเพราะลำไส้ไม่สะอาดจริงเสร็จแล้วก็เกิดการอุดตันพิษที่ออกมาจากตับถูกดูดกลับไปอีกเพราะเคลื่อนไหวช้าแต่พอเราได้โคลอนดีท็อกซ์ส่วนล้างสะอาดเนี่ยจบเลยครับก่อนดื่มน้ำมะกอกลำไส้ก็สะอาดพอดื่มน้ำมะกอกแล้วใช้อีกทีนึงออกหมดเลยคราวนี้เร็วด้วยเป็นไงครับล้างสารพิษหลอดเลือดล้างลำไส้ล้างพิษตับนี่คือคอนเซ็ปต์ของการล้างพิษออกจากร่างกายนอกเหนือจากระบบไหลเวียนเลือดระบบกล้ามเนื้อแล้วนะครับแน่นอนครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆพิษที่ตกค้างน้อยลงจุลินทรีย์ชนิดดีมากขึ้นน้ำมันมะพร้าวฆ่าเชื้อยีสต์แล้วก็ผสมกับโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิดดีลำไส้เราดีขึ้นก็จะลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ลงสมองก็จะทำงานดีขึ้นอารมณ์แปรปรวนก็จะลดลงควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นนะครับเราก็เลยจัดที่นอนไว้ให้ครับมีโรงแรมชั้นบนเรียกว่าเซนเทลก็รู้ว่าล้างพิษตับนี่แหละครับก็จะได้นอนได้ในระหว่างคืนนั้นมีพยาบาลดูแลไม่ใช่อยู่คนเดียวเงียบๆนะครับไม่ต้องกลัวหรือจะไม่นอนค้างก็คุยกันนะครับมีทางเลือกหลายทางแต่สามารถใช้บริการด้วยแนวคิดแบบนี้คือล้างพิษกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดถ้าเป็นหวัดมาไม่มีจ่ายยาปฏิชีวนะยาลดน้ำมูกยาลดไข้ไม่ได้เห็นเลยนะครับจะไม่ได้เห็นเลยแต่จะใช้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อจัดการกับเชื้อก่อโรคในร่างกายและปรับการกินทีนี้นี่ครับเราก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจนะครับนอกจากล้างสารพิษหลอดเลือด
ลำไส้ล้างพิษตับแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรามาค้นพบว่าพิษจำนวนหนึ่งที่เรารับยังมีส่วนอื่นอีกคืออะไรรู้ไหมครับไม่ใช่เส้นผมพวกที่ย้อมผมนี่แหละครับตัวดีโลหะหนักสารพาทะเลตย้อมสีผมเคมีทั้งนั้นครับใช้ประจำเนี่ยสารก่อมะเร็งนะครับปัญหาคือหลายคนผมร่วงหลายคนผมงอกแต่ยังต้องการรักษาบุคลิกภาพเคยเห็นพวกด็อกเตอร์ไหมครับผมงอกตั้งแต่วัยหนุ่มเพราะอะไรบางคนทำไมอยู่ดีเครียดผมงอกขึ้นมาเยอะเลยเต็มเลยผมก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันเกิดจากอะไรอาหารแน่นอนแต่สองที่สำคัญคือเวลาเราใช้สมองมากเนี่ยร่างกายต้องดึงทั้งเลือดและออกซิเจนจากบริเวณที่ใกล้ที่สุดมาเลี้ยงสมองก่อนก็ดึงจากกล้ามเนื้อครับที่ใกล้ที่สุดคอไล่มาเรื่อยเลยครับบ่าไหล่สะบักทั้งแนวเนี่ยครับมาเลี้ยงที่สมองพอไปเลือดก็เกิดกล้ามเนื้อรัดตัวบีบตัวหดตัวคราวนี้ส่งเลือดไปไม่ถึงพอส่งเลือดไปไม่ถึงออกซิเจนก็ไปไม่ถึงเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ผมก็เริ่มไม่ได้สารอาหารที่เรากินเข้าไปต่อให้ควบคุมอาหารดีนะครับอาหารเช่นซิงค์จำเป็นทั้งนั้นเซเลเนียมนะครับคอยกระตุ้นในการสร้างผมหรือว่าไบโอตินเป็นต้นนี่นะครับสร้างสีผมจากอาหารนี่ไม่ถึงครับก็เลยใช้วิธีคิดใหม่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้ส่วนที่เราเป็นโรคเหล่านี้มันคลายตัวลงเราก็เลยเริ่มต้นด้วยว่าถ้าจะทำการขับพิษจากเส้นผมและหนังศีรษะแล้วดึงการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดใหม่เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยจากการคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ก่อนเราก็เลยตั้งเตียงแถวนี้ครับและเราก็เริ่มต้นด้วยการดูว่าหลังจากนวดคอบ่าไหล่แล้วก็เริ่มมาสระผมด้วยอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโซดาสปามาจากงานวิจัยล้วนๆนะครับผมพูดออกอากาศก็เลยไปคิดทำสิ่งนี้ขึ้นมาคือในวงการแอนตี้เอจจิ้งคือวงการเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเขาแก้ปัญหาคนที่มีแผลเป็นนะครับหรือมีไขมันบางจุดอยู่ตามหน้าตากล้ามเนื้อด้วยการฉีดสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอกซี่เคยได้ยินไหมครับคาร์บอกซี่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฉีดเข้าไปเพื่อทำให้ร่างกายต่อต้านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หยิบออกซิเจนและเลือดไปแถวนั้นให้เร็วที่สุดก็เกิดการเผาผลาญไขมันก็เลยละลายเขาก็เลยใช้เทคนิคก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากระตุ้นการดึงออกซิเจนดึงเลือดมาเลี้ยงใหม่แม้แต่แผลเป็นสมมติมีใบหน้านี่นะครับเขาก็ใช้จุด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 เดี๋ยวเนื้อหลอดเลือดก็สร้างจนเต็มใหม่ได้นี่คือเทคนิคที่เรียกว่าคาร์บอกซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ความคิดนี้เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มาทำหลายอย่างมากพอรู้ว่าเลือดและออกซิเจนมาเลี้ยงเขาใช้พ่นเนื้อปลาครับให้มันแดงให้มันสดดึงเลือดออกซิเจนขึ้นมาที่ปลายผิวเขาไม่ทำอย่างเราหรอกครับฟอร์มาลีนไม่ใช่เลยครับเขาพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ใช้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปดูว่าที่ญี่ปุ่นทำยังไงเขาเอามาผสมเป็นโซดาในการสระผมหลักคิดเดียวกันเลยคือสมมุติว่าถ้าเราแช่น้ำในค่า ppm ที่พอดีนะครับไม่ใช่เท่าไหร่ก็ได้เหมือนโซดาที่เราดื่มไม่ใช่นะครับนี่คือแช่น้ำปกติที่37องศาเซลเซียสนี่คืออัตราการไหลเวียนของเลือดมิลลิลิตรต่อนาทีต่อ100กรัมในเลือดนะครับสมมุติว่าถ้าเราแช่เท้าด้วยน้ำที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์37องศาเท่ากันผ่านไปนะครับ2นาที
อัตราการวิ่งของเลือดจะวิ่งจู๊ดเลยครับฟึ๊บขึ้นมาเลยนี่แค่ชาเท้านะครับเสร็จแล้วพอเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำปกติดิ่งลงเลยครับช้าลงแล้วพอเราแช่เท้าใหม่ครั้งที่สองขึ้นอีกจบเลยความคิดนี้เราก็เลยสระผมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดกรดคาร์บอนิกมาสระผมนี่ครับปัจจุบันเขามีอบตัวเรามีอบตัวแล้วที่นี่นะครับมีโอโซนด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเราก็มาสระผมมีงานวิจัยนะครับที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมปลาที่ผมพูดนะครับใส่เข้าไปทำให้สดแต่ว่าในทางการฟื้นฟูร่างกายเราก็ใช้เทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาสระผมมาสุขภาพร่างกายมาใช้ทางกีฬาแล้วก็ฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดของคนผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้ผมสวยงามมีค่า pH ที่พอดีแล้วก็มีค่า ppm สัดส่วนต่อน้ำพอดีมันจะเกิดการสระผมที่ชำระล้างเคมีออกครับและกระตุ้นเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงที่ปลายหนังศีรษะเลยฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพอวิ่งเข้ามาปั๊บมาเลยครับเลือดมาที่ปลายหนังผมขึ้นใหม่ครับสีดำด้วยและบวกกับการสระผมที่เราใช้ภูมิปัญญานะน้ำมันขิงคือทำให้หลอดเลือดขยายยิ่งไปกันใหญ่เลยครับมันก็จะกระตุ้นและแน่นอนขออภัยด้วยสำหรับคนย้อมผมมันจะหลุดออกมาด้วยครับแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีคิดใหม่เพราะว่าเราจะมีเลือกสีให้ทำจากพืชไม่มีเคมีเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนชุดความคิดใหม่ไม่ใช้เคมีไม่ใช่มากัดผมแล้วก็มาเติมเคมีเพื่อเคลือบไม่เอาครับเปลี่ยนความคิดใหม่เราจะไม่เอาพิษเข้าร่างกายขับพิษออกถ้าจะย้อมผมขอให้ไม่มีพิษแต่เชื่อเถอะไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มมีผมที่หนาขึ้นผมใหม่เกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือเราจะรู้สึกสบายมากเพราะเราบวกศาสตร์การนวดการไหลเวียนเราจะพบว่าก่อนสระผมกับหลังสระผมคนละเรื่องเลยนะครับระหว่างคนที่ใช้น้ำธรรมดานี่คือสีแดงๆนี่คือหน้าคนนะครับนี่คือหนังศีรษะจะเห็นได้ว่าก่อนสระผมเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังสระผมด้วยน้ำธรรมดาขึ้นมานิดหน่อยคือระบบไหลเวียนเลือดไปไม่ถึงนะครับเราเห็นเลยการดูสีของอุณหภูมิในร่างกายแต่ถ้าสระผมด้วยโซดามาเลยครับก่อนสระหลังสระวุบขึ้นไปเลยสีแดงขึ้นเลยผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและแน่นอนสิ่งที่มันเป็นพิษตกค้างความที่มันละเอียดและเน้นการขับออกนี่นะครับถูกกระตุ้นออกซิเจนและเลือดมันก็เลยดึงพิษที่อยู่เราอยู่ปลายหนังศีรษะข้างต้นเนี่ยออกมาด้วยนี่คือสูตรทางเคมีนะครับ CO2 บวก H2 บอกเป็น2HA ion แล้วก็ไฮโดรเจนไอออนคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ นะครับ 4.5 ถึง 5.5 เท่ากับผิวของเราเลยเป๊ะเลยนะครับ beforeafter หลังสระโอ้ยใครๆก็สระผมเป็นแบบนี้ตามผมมาครับนี่สระผมด้วยน้ำธรรมดาใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องสระผมด้วยโซดาสปาต่างกันไหมครับต่างกันโอ้ยเดี๋ยวก็บอกว่าภาพแบบนี้ใครๆก็หามาได้ไม่เชื่อง่ายๆครับไปดูล้างผมด้วยโซดาสปากับน้ำธรรมดาคลักเลยครับคนละเรื่องมันออกมาเลยครับเพียบเลยไม่เชื่อง่ายๆยังไม่เชื่ออีกนะครับมือช่างผมที่เคยสระผมมือของเขาเนี่ยเจอด่างอย่างหนักเลยในการเคลือบผมมือเขาเละมากเลยนะครับหลังใช้มา1เดือนมือดีขึ้นผมก่อนสระหลังสระก็สวยดีขึ้นคุณภาพผมก็ดีขึ้นที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เลยครับเราก็เลยมีชั้นลอยนอกจากนวดเสร็จกลับมาสระผมด้วยคาร์บอนิกแอซิดโซดาสปาผมเป็นหนูทดลองให้ความที่ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆครับสระเองและเพื่อรู้ว่าหัวเดียวกันคนเดียวกันผมสระทีละซี่ครับต้องลงทุนขนาดนี้ถึงจะรู้ผมสระซีกซ้ายก่อนครับนอนให้เขาสระ
น้ำที่ออกมาเป็นแบบนี้ไม่มีแชมพูนะครับเพื่อต้องการเทียบน้ำอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็ออกมานิดหน่อยนิดหน่อยเท่านี้นะครับแทบมองไม่ค่อยเห็นจริงไหมขอสระข้างขวาบ้างครึ่งซีกต้องเป็นคนเดียวกันถึงจะรู้ครับถึงจะพิสูจน์ได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับครับมันไม่เหมือนกันจริงๆครับมันคนละเรื่องนั้นสิ่งที่เราเจอทางทฤษฎีและงานเปเปอร์เป็นจริงครับผมก็เลยรู้แล้วว่านี่คือศูนย์ล้างพิษตั้งแต่หัวจรดเท้าครับใครสนใจเรียนเชิญได้นะครับสีผิวเนี่ยแช่น้ำธรรมดากับน้ำคาร์บอนิกแอซิดเนี่ยผิวจะชมพูขึ้นมาเพราะออกซิเจนและเลือดถูกกระตุ้นที่ปลายผิววิ่งขึ้นมาเลยครับชมพูเลยเราก็เลยมีเครื่องอบตัวด้วยพัฒนาขึ้นไปอีกใดให้ด้วยนะครับมีช่างใดด้วยทีนี้ก็มีผู้ที่สนใจความสวยความงามนอกจากสุขภาพที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมีผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นโรคมะเร็งนะครับนอกจากเราขับพิษเพราะเราไม่ได้ให้ยาเคมีนี่เราไม่ได้ใช้แสงใช่ไหมครับเราก็มีทั้งขับพิษโลหะหนักยาฆ่าแมลงทุกอย่างเรายังมีสิ่งอื่นอีกแต่สิ่งอื่นจะคืออะไรนั้นมาชิมอาหารจานที่2กันก่อนสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์Quality Water Quality Life Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก